ผมย้ำหลายหนเดินเกมต่อไปทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพรรคจะรวมกันเป็นหนึ่งสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศในระยะเวลาตั้งแต่วันที่15กันยายนพุทธศักราช2562เป็นต้นมานะครับท่านผู้ชมคงเห็นสถานการณ์ทางการเมืองคุกรุ่นรุนแรงมาคู่กับภัยธรรมชาติตอนนี้ญี่ปุ่นก็เกิดภัยธรรมชาติในประเทศไทยกำลังเผชิญกับน้ำท่วมเพิ่มเติมอีกจำนวน16จังหวัดจากเดิมเพิ่มเติมไป33จังหวัดมีคนตายมากกว่า15คนได้รับบาดเจ็บก็หลายร้อยคนนะครับภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากท่านผู้ชมก็คงเห็นอุบัติเหตุสำคัญๆในหลายคดีโดยเฉพาะทางรถยนต์นะครับมีการตายหมู่มากขึ้นการเสียชีวิตของคนมีชื่อเสียงอย่างเช่นอดีตส.ส.นะครับอย่างน้อย2คนอดีตองคมนตรีอย่างน้อย1คนนะครับก็เสียชีวิตเกิดขึ้นนะการแตกหักและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเรากำลังเห็นมากขึ้นวันนี้มาดูประเด็นการต่อสู้ทางการเมืองหลังจากผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะได้ออกมาพูดนะถึงความมั่นคงไม่ให้มีการแก้ไขมาตราหนึ่งนะครับพูดถึงพรรคการเมืองนักการเมืองกลุ่มบุคคลที่จะพยายามแบ่งแยกประเทศขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยวันนี้ก็ปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะฝ่ายอนาคตใหม่นะฝ่ายเพื่อไทยก็ออกมาต่อโต้ตอบโต้นะสู้นะกับผู้บัญชาการทหารบกไปดูคลิปเหล่านี้ครับจากปรากฏการณ์เริ่มต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่ว่าสื่อมวลชนพูดจังเลยนะครับว่าผมไม่ได้พูดว่าและผมเป็นตัวแทนของทหารแล้วก็ประชาชนที่รักชาติไม่ได้บอกว่าคุณถูกแก้ไม่ได้แต่มาตรานี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเกี่ยวกับเลือดเนื้อชีวิตของมันมนุษย์ที่รักษาขวานทองแผ่นนี้ไว้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีมันนะครับถึงผมตายไปทหารรุ่นใหม่ๆครับที่เกิดขึ้นมาทดแทนผมผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงทุกคนและประชาชนพี่น้องนะครับท่านไม่รู้หรอกว่าปู่ย่าตายายทวดของท่านอาจจะเคยเป็นร่วมเป็นทหารเพื่อรักษาแผ่นดินของเราไว้นะครับเพราะฉะนั้นในโลกนี้ก็ไม่มีนะครับรัฐธรรมนูญไหนที่บอกสามารถแบ่งแยกดินแดนได้ไม่มีมันจบแล้วครับเพราะฉะนั้นจะแก้มาตราอะไรก็แก้ถ้าแก้มาตราที่หนึ่งก็จะทบกระทบมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือความชาญฉลาดของพวกนักวิชาการที่มีผู้ถูกตรงออกมาก็อยากทำอะไรอยากแก้อะไรจึงยกประเด็นมาตราหนึ่งหากประเทศไทยไม่ใช่ราชอาณาจักรแผ่นดินถูกแบ่งแยกกระทบมาตราอื่นแน่นอนครับผมบอกแล้วนะครับว่าไม่ใช่ว่ามาขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญผมไม่ยุ่งกับการเมืองแต่นี่คือเรื่องของฝ่ายความมั่นคงทหารถูกเป็นเจ้าเป้าโจมตีโดยตลอดนะครับเพราะเขารู้ว่าทหารนั้นทุกสมัยนะครับเอาละเหตุการณ์ต่างๆที่บ้านเมืองผ่านมาแล้วผ่านไปเราอยู่ในโหมดใหม่เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับท่านจำไว้นะครับว่าไทม์ไลน์ที่ผมเสนอให้ท่านดูผ่านมาแล้วทั้งหมดนั้นทหารทุกคนไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลจะมีนายทหารมาเป็นรัฐบาลหัวหน้ารัฐบาลจะมีนายทหารมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลจะมีนายมีนางมีนางสาวมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลพวกผมก็รับใช้ผู้ผมก็ทำงานให้ตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่มีการเลือกนายเ
ไอ้กลุ่มคนพวกนี้รู้ดีนะครับว่ามองรู้ไหมไม่ได้มองทหารเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องประเทศชาติมองทหารเปรียบเสมือนว่าทหารนั้นเป็นอุปสรรคของประชาธิปไตยนะครับนี่คือมาตรา255 256เขียนไว้แบบนี้ทั้งหมดข้อจำกัดการแก้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยคือแก้ได้ทุกมาตราทุกหมวดแต่แก้แล้วห้ามกระทบเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก้แล้วห้ามเปลี่ยนแปลงจากราชอาณาจักรเป็นรูปแบบอื่นแก้แล้วห้ามเปลี่ยนแปลงจากรัฐเดี่ยวไปเป็นสหพันธ์ถ้าใครที่อ่านแก้เรื่องพวกนี้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้คุณนายขาดนี่เอาความเข้าใจตรงนี้ให้ตรงกันก่อนนะครับเพราะนั้นเวลาจะวิพากษ์วิจารณ์อย่าใช้ความรู้สึกหยิบรัฐธรรมนูญมาตรา255 256ที่พวกท่านร่างกันมาขึ้นมาดูนะครับนั้นผมจึงเรียนว่าประเด็นที่ท่านผู้บัญชาการฐานบกพูดมานั้นจึงเป็นการเข้าใจรัฐธรรมนูญผิดทั้งหมดเป็นการนำข้ออ้างความคิดเห็นของนักวิชาการคนหนึ่งขึ้นมายกขึ้นมาแล้วมาใช้ทำลายความชอบธรรมในการขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของซีกพรรคฝ่ายค้านท่านพยายามยึดโยงว่าการแก้รัฐธรรมนูญของซีกพรรคฝ่ายค้านจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรายืนยันแล้วว่าไม่จริงเราเห็นรัฐธรรมนูญอยู่แล้วว่ามันแก้ไม่ได้รัฐธรรมนูญเขียนล็อกเอาไว้แบบนี้เล่นยังไม่ต้องนับรวมอีกนะครับว่าพรรคฝ่ายค้านประกาศในที่สาธารณะหลายครั้งว่าเราจะไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและจะเว้นไม่เข้าไปแตะต้องหมวด1กับหมวด2ด้วยซ้ำเขาพูดในที่สาธารณะหลายทีดังนั้นท่านผู้บัญชาการฐานบกจะต้องไม่นำความเข้าใจผิดของท่านเองความรู้สึกความเชื่อของท่านเองมาทำลายขบวนการขับเคลื่อนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาเขียนรัฐธรรมนูญกันใหม่ผมชี้ให้ท่านเห็นแบบนี้ครับพวกเราแก้ไขรัฐธรรมนูญตามระบบใช้ช่องทางกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญ60เขียนเอาไว้เนี่ยแหละคุณแก้รัฐธรรมนูญตามระบบคุณไม่มีทางที่แก้แล้วจะไปเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ไม่มีวันคุณไม่มีวันไม่มีทางไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดที่จะแก้รัฐธรรมนูญตามระบบและเปลี่ยนรูปของรัฐใหม่จากราชอาณาจักรเป็นรูปอื่นคุณไม่มีวันที่จะใช้ช่องทางการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นรัฐเดี่ยวไปเป็นสหพันธ์ไม่มีวันไม่มีทางไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดที่จะทำโดยในระบบแบบนี้ดังนั้นพรรคการเมืองส.ส.พี่น้องประชาชนต่างๆที่กำลังขับเคลื่อนแก้รัฐธรรมนูญเขาแก้รัฐธรรมนูญตามระบบเมื่อแก้ตามระบบมันจึงมีกรอบของมันอยู่ครับว่าเพดานมันอยู่แค่ไหนมันแก้ไม่ได้หรอกไอ้ที่คุณจินตนาการกันไปเนี่ยนะฮะตรงกันข้ามครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านตรงกันข้ามคณะรัฐประหารเนี่ยเวลาเข้ามายึดอำนาจการปกครองประเทศเนี่ยเขาฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับเขาฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับเมื่อฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับนั่นหมายความว่าข้อห้ามเรื่องการแก้ไม่มีอีกแล้วนะครับสุญญากาศนะครับกลับไปที่ปีศูนย์กลับไปที่สุญญากาศนะครับคือไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นกรอบเป็นเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นรัฐประหารต่างหากที่ฉีกรัฐธรรมนูญยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินแล้วฉีกรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่นี่แหละครับจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่รัฐสภาเป็นไปได้ผมถามว่าใครกันแน่ครับใครกันแน่พี่น้องประชาชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งต่อสู้การสร้างพรรคการเมืองขึ้นมารณรงค์ร่วมกันในระบบรัฐธรรมนูญที่พวกคุณออกแบบกันขึ้นมาไม่มีวันหรอกครับที่เขาจะไปเกินกรอบนี้ได้ไม่มีทางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คิดให้ดีครับอยากให้คิดให้ดีว่าเรื่องแบบนี้เรื่องสำคัญแบบนี้ในท้ายที่สุดแล้วคนที่มีปากกาคนที่มีมือมีปากมีความคิดกับคนที่มีอาวุธใครกันแน่ที่ละเมิดมาตรา1ผมมีแค่สิ่งเดียวไม่เป็นไรครับเชิญเขามานั่งฟังครับเชิญเขามานั่งฟังด้วยกันครับเชิญครับ
ช่ครับเชิญมานั่งฟังด้วยกันครับพี่ครับแล้วเดี๋ยวผมบรรยายเสร็จแล้วจะมีถามได้ไหมเชิญผมแล้วเขาเชิญผมแล้วผมไม่พูดเขาเชิญมาแล้วแต่ผมจะถามคุณตอนที่คุณพยาจบทำอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะถามคุณตอนที่คุณพยาจบเออใช่ฉะนั้นตอนจับอย่าพูดอย่าจับจับตอนหลังที่จะพูดอย่าจับอย่าจับหน้าเขาลองวางข้างหน้าเลยเดี๋ยวบรรยายไม่จบทุกท่านลองฟังผมดีๆนะครับผมเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยผมเรียกร้องให้สังคมไทยเคารพสิทธิมนุษยชนผมเรียกร้องให้เกิดนิติรัฐหมายความว่ากฎหมายบังคับใช้กับคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันสิ่งที่ผมเรียกร้องนี่มันซ้ายจัดตรงไหนครับผมเรียกร้องความเป็นปกตินะครับสิ่งที่ผมเรียกร้องคือความปกติไม่ได้ท้ายจัดอะไรเลยเราก็ไม่รู้ว่าทางคุณอภิรัตน์ต้องการส่งสัญญาณอะไรถึงพวกเรานะครับแต่เราก็จะเดินหน้ารณรงค์อย่างหนักแน่นเราก็จะเดินหน้าทำงานอย่างสร้างสรรค์นะครับผมก็ต้องบอกว่าขณะที่พรรคอนาคตใหม่กำลังเตรียมอบรมส.ส.เพื่อที่จะสร้างส.ส.ที่มีคุณภาพเข้าไปในสภาขณะที่พวกเราเดินขอบคุณประชาชนที่ช่วยสนับสนุนช่วยเลือกพวกเราเข้ามาขณะที่พวกเราเตรียมกฎหมายเตรียมนโยบายต่างๆที่จะนำไปผลักดันที่จะนำเสนอเมื่อพวกเรามีอำนาจเข้าสู่สภาคุณอภิรัตน์สิ่งที่ทำก็คือมาพูดจาให้ประชาชนเกลียดชังพวกเรามาพูดจาทำให้ประชาชนหวาดระแวงกันเองประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกใช้เป็นเครื่องมือการเมืองนะครับเพื่อทำลายคู่ต่อสู้เพื่อทำลายคู่แข่งทางการเมืองศัตรูทางการเมืองเป็นความต้องการของเผด็จการนะครับที่ต้องการจะสร้างให้ประชาชนเกลียดกลัวกันเองสร้างให้ประชาชนชิงชังกันเองสร้างให้ประชาชนไม่ไว้ใจกันและกันเมื่อประชาชนแตกแยกก็จะเป็นเหตุผลก็จะสร้างความชอบธรรมให้เผด็จการทหารเข้ามายึดอำนาจก็จะสร้างความชอบธรรมให้เผด็จการทหารปกครองอยู่ต่อไปผมขอเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่ามาร่วมกันมาช่วยกันนะครับหยุดสร้างความแตกแยกในสังคมกลุ่มคนเดียวที่ทำสังคมแตกแยกไม่ใช่พวกเราอนาคตใหม่แต่เป็นกองทัพที่ต้องการจะสืบทอดอำนาจมากกว่าในเชิงการวิเคราะห์เราคงเห็นท่าทีนะครับของฝ่ายต่อต้านนะที่อ้างว่าเป็นหัวใหม่โดยจะมีวาทกรรมสำคัญทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมนะครับแล้วก็ประชาธิปไตยและก็ต่อต้านเผด็จการเห็นไหมฮะเขาจะมีวาทกรรมหลักๆ5อันสังเกตว่าก็พูดไปเขาจะกลับมาหลุมนี้เพราะเป็นหลักลิเบอรัลหรือเป็นหลักที่เรียกว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์จะใช้ตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันถ้าเราจับหลักเชิงวาทกรรมน่าจะรู้ว่าเขาจะพูดเหล่านี้คำพูดนี้นะฮะอะไรที่เขาเพี้ยงพ้ำเขาจะพลิกวาทกรรมมันทำไม่ได้ผมรู้อยู่แล้วทำไม่ได้ฉันไม่ทำอะไรต่างๆแต่มันก็เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นในเวทีที่เขาไปเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามนะครับในเชิงภาคปฏิบัติการเนี่ยนะครับเรายังเห็นเรื่องของวันนอได้โพสต์ข้อความแนะถ้ารักชาติต้องรักเพื่อนร่วมชาติด้วยอย่าผูกขาดนะฮะซึ่งที่ผ่านมาปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราคงชัดเจนนะมีกลุ่มพรรคการเมืองนักการเมืองและก็กลุ่มโจรใต้เนี่ยเข้ามาจัดตั้งพรรคการเมืองและประกาศที่จะสนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดนเราคงเห็นชัดขึ้นนะครับในขณะที่อนาคตใหม่ยันธนาธรไม่กระทบจีนนะเพื่อชาตินะฉะผบ.ทบ.ไม่เป็นกลางนำไปสู่ความขัดแย้งนะครับแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็ปรากฏว่าบอกว่าบิ๊กแดงเจตนาดีนะครับในขณะที่ผู้บัญชาการทางฝ่ายทบนะฮะบอกว่าบิ๊กแดงโจมตีการเมืองปัดโจมตีการเมืองนะครับแค่แจงความมั่นคงขอให้เข้าใจแล้วก็ยังฟังอัดพวกที่ทำการบิดเบือนด้วยนะครับเทพไทยก็กังวลอาจจะเกิดอาถรรพ์หลังบิ๊กแดงเนี่ยเดินหน้าชนกลุ่มทักษิณอนาคตใหม่นะเตือนบ้านเมืองบอกช้ำมากมาพอแล้วศรีสุวรรณก็จะร้องปปช.สอบจริยธรรมพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะครับบอกว่าแหกด่านกลาโหมแล้วก็ขณะเดียวกันณัฐวุฒิสายเกลือนะบอกว่าเวทีเมื่อวานคล้ายการชุมนุมกปปส.ขาดเพียงนกหวีดเท่านั้นนะก็เป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านเอาณัฐวุฒิสายเกลือก่อนบอกว่าเหมือนกปปส.นั่นแสดงว่าณัฐวุฒิก็ยอมรับนะยอมรับเรื่องอะไรยอมรับว่าเจ
จะมีการแบ่งแยกประเทศจริงๆมีการต่อต้านฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งชาตินิยมเห็นไหมฮะเราจะเห็นเลยนะชาตินิยมเนี่ยจะยึดหลักราชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอีกฝั่งนึงเป็นฝั่งที่เรียกว่าหัวใหม่นะครับทัดใช้วาทกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการจะมี5วาทกรรมที่เขาใช้สังเกตนะฮะเขาจะใช้วาทกรรมเหล่านั้นฝั่งนี้ก็จะไปเอียงไปทางฝั่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับก็จะปี2ฝั่งสู้กันนะการที่ณัฐวุฒิบอกว่านี่เหมือนเวทีกปสก็เป็นเวทีกปสเป็นเวทีชาตินิยมนะเป็นฝั่งของชาตินิยมนะครับหรือฝ่ายต่อต้านจะเรียกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะฝ่ายหัวใหม่ก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอะนะเจ๊งหมดอะที่ผ่านมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วฮะจนเป็นที่มาของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายก็โดนนะจำคุกดำเนินคดีหลบหนีเนี่ยคดีจำนำข้าวจากวันนั้นจนถึงวันนี้ล่าสุดไอ้ปึ้งโดนไปหมาดนะครับกับนี้กำลังจะเป็นคิวของณัฐวุฒิกับแกนนำเสื้อแดงว่าจะไปยังไงต่อไปนะครับแต่นะอันนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะใครถูกใครผิดว่ากันนะเขาก็สู้กันไปทำไมปรากฏการณ์ทางการเมืองแบบนี้เกิดขึ้นการเมืองมันจะไม่หนีหลักนะท่านผู้ชมในเชิงวิชาการชีวิตคนหลักทางการเมืองดูการเมืองจะไม่หนีหลักนะครับดูการเมืองไม่ต้องไปหมกมุ่นกับมันมันไม่หนีจากหลักหรอกนะหลักของมันคืออะไรหนึ่งไปเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปพอเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเข้าสู่กระบวนการล่อเร่งล้มเห็นไหมเข้าสู่ล่อเร่งล้มตอนนี้เข้าสู่กระบวนการอะไรล้มการปกครองนะเร่งเข้าสู่การเลือกตั้งเพื่ออะไรไม่มีอาวุธก็ให้เขาไม่มีระเบิดก็ให้เขาไม่มีปืนก็ให้เขาไม่มีอำนาจก็ให้เขาไม่มีหน้าที่ก็ให้เขาแล้วหวังว่าเขาจะมาปรองดองกับเราคนฉลาดเขาไม่ทำงั้นนะนี่คือประการแรกที่เราเห็นประการต่อมาที่เราเห็นก็คือในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยตอนนี้มีคนพยายามมีความคิดนะจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อนะครับแล้วจะเอาฝ่ายค้านเนี่ยมาเป็นรัฐบาลทั้งหมดเขาพยายามทำกันอยู่พลเอกประยุทธ์จึงไม่ลงมืออนาธนาธรโอ้ยมันคุยกันปองดองต้องไหนค่อยคุยกันเนี่ยเขาหวังว่าจะเอาฝ่ายค้านเนี่ยมาเป็นรัฐบาลแห่งชาติเพื่อให้ผ่านงบประมาณเพื่อไม่ให้เกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจให้ผ่านสองอันนี้ให้ได้ผมถามท่านผู้ชมผมถามมุ่นส่วนเกมเดินมาจนถึงขณะนี้ฝ่ายต่อต้านเขาจะยอมไหมเขาจะมาตั้งรัฐบาลแห่งชาติตามที่มีคนคิดลุงตู่คิดอยู่เนี่ยหรือไม่ตอบคำถามใต้คลิปผมหน่อยยอมหรือไม่ยอมนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะตอนนี้พลเอกประยุทธ์กำลังเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเดดโซนนะพื้นที่ตายแล้วนะพื้นที่สังหารนะว่าง่ายเดดโซนทางการเมืองมันกำลังเข้าสู่โหมดสุดท้ายแล้วล่ะจะมาเจรจาอะไรกันตอนนี้นะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดผมเคยพูดอยู่เสมอเรื่องของไส้ศึกที่ไปทำให้มาตรา44ที่ได้รับไปเนี่ยพังพินาศสันตโรทำให้การปฏิรูปประเทศซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2563เหลวเป๋วก็เพราะว่าคนใกล้ชิดเป็นคนทำลายก่อนหน้านั้นเคยบอกว่าเอาศัตรูมาเป็นมิตรมันจะได้มาช่วยเรามันจะได้ไม่ออกอิทธิฤทธิ์ที่ไหนได้กลายเป็นหอกคลั่งแค่และไปเดือดร้อนถึงสถาบันเหตุการณ์ลุกลามถึงการแบ่งแยกประเทศจะเปลี่ยนแปลงการปกครองโจมตีสถาบันทั้งที่สถาบันไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยก็เพราะเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองมาผิดผมย้ำหลายหนเดินเกมต่อไปทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพรรคจะรวมกันเป็นหนึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อเหลืองไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนเสื้อฟ้ามีความคิดคล้ายคลึงกันนะเขารออะไรจังหวะเทพไทยเสนาพงศ์บอกว่าเรื่องของตุลาอะไรนะตุราอาถรรพ์ผมก็บอกแล้วไงตุลายันนักนะเพราะเชิงสถิติทางการเมืองในช่วงกันยาตุลามันหนักแน่ๆนะครับ
และประกอบรัฐบาลเดินหลักยุทธศาสตร์ทางงานการเมืองผิดไม่หนักให้มันรู้ไปและผมย้ำในคลิปเมื่อวานแล้วการเมืองจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆพอเดินหลักทางการเมืองผิดจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะเป็นยิ่งกว่านี้ท่านผู้ชมคอยดูนะตอนที่มีการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผมบอกนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนไปดูหายนะคอยดูนะเป็นไงท่านผู้ชมเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วผมบอกมันจะทำไม่ได้2อย่างคือ1เศรษฐกิจมันจะแก้ไม่ได้2มันจะปฏิรูปไม่ได้จริงอย่างที่ผมเรียนไว้มั้ย2อย่างมันทำไม่ได้หรอกนะครับเพราะหลักการเมืองมันผิดมันเหมือนถนน2เส้นทางอ่ะนะฮะมันเป็นเหมือนtwo way อ่ะ2เส้นทางคุณจะไปทางไหนจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาคุณต้องเลือกอ่ะเป็นทาง2แพร่งอ่ะเป็นทาง3แพร่งอ่ะคุณต้องเลือกคุณจะไปทางไหนคุณต้องไปทางใดทั้งหนึ่งอ่ะแต่ถ้าเลือกผิดปุ๊บมาอย่างเงี้ยตัวแปรต้นเสียตัวแปรตามต่างๆก็เละตุ้มเป๊ะก็เป็นที่มาโต้ไปโต้มาตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนคนสนับสนุนทหารเยอะต้องยอมรับความจริงนะเยอะใครไม่พูดถึงทหารไม่ดีพูดถึงพลเอกประยุทธ์ไม่ดีโอ้โหคนนั้นน่ะเลวเลยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเวลามันเปลี่ยนไปผมบอกว่าการเมืองมันมีเวลาของมันนะผมพูดหลายครั้งตอนนี้เริ่มเข้าใจยังฮะการเมืองมันมีเวลาของมันพลเอกอภิรัตน์พูดตอนนี้เจตนาดีทุกอย่างดีหมดอ่ะไม่ใช่ผมว่าไม่ดีนะผมโอ้พลเอกอภิรัตน์ก็พูดดีนะแต่ประเด็นมันพูดไม่ถูกจังหวะเวลาพอพูดไม่ถูกจังหวะเวลาปุ๊บตอนนี้ผมเห็นการปรับกำลังทหารแล้วล่ะมันผิดปกติหลายประการนะคือพร้อมจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะฝ่ายต่อต้านกลัวที่ไหนนะเพราะอะไรเพราะจังหวะเวลามันไม่ได้นะครับจังหวะเวลาของฝั่งทหารไม่ได้ของฝั่งพลเอกประยุทธ์ไม่ได้และที่สำคัญคือการแก้ไขปัญหาปากท้องทำไม่ได้ผมถึงฟันธงในเชิงสังเคราะห์เดินเกมการเมืองแบบนี้เจ๊งจะไปเดือดร้อนสถาบันจริงที่ผมเรียนไว้ไหมผมพูดเนี่ยไม่ได้ให้หมดกำลังใจนะแต่ผมเรียนไว้ผมบอกแต่แรกแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับและตอนนี้จู่ๆก็คิดจะมาตั้งรัฐบาลแห่งช่องแห่งชาติแห่งแช่อะไรขึ้นมาเนี่ยสายมาละยิ่งฝันเลยมันเลยเวลามาละนะการเมืองมันมีเวลาของมันตอนนั้นทำตอนนั้นไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะตอนนั้นถ้าไม่นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ถอยไปเป็นคสช.เฉยหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอย่างเดียวคุมกำลังฝ่ายความมั่นคงไว้แล้วก็ตั้งนายกรัฐมนตรีเหมือนยุคในสมัยอนันต์ปัญญารชุนขึ้นมาประเทศไม่มีอย่างนี้ไม่มีสถานการณ์แบบนี้ไม่มีความขัดแย้งแบบนี้ทุกฝ่ายจะสามัคคีกันตอนนี้มิตรต่างๆกลายเป็นศัตรูจริงไหมเอาละผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตน์ลูกบิ๊กจอร์ดพลเอกขนทองคงสมพงศ์พอออกมาพูดปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือมีข่าวปลอมมาละหาว่าพ่อของพลเอกอภิรัตน์โกงเงิน400ล้านซึ่งผมไม่พบไปดูแล้วไม่มีข้อเท็จจริงไปใส่ร้ายหาว่าเป็นรุ่นน้องรุ่นจปล.ปี40โน่นนี่นั่นสุดท้ายเขาแจ้งจับเพราะไม่มีตามข่าวปลอมที่ว่ามีการแจ้งความคดีไปนะครับแล้วก็มีข้อความโจมตีเยอะแยะแต่ถ้าพูดนู่นนะปี57โอ้โหพลเอกอภิรัตน์ถ้าสมมติเป็นผบ.ตร.แล้วพูดโอ้โหประชาชนจะยกย่องดอกมงดอกไม้เต็มไปหมดตอนนี้นะท่านก็เชิญคนที่สนับสนุนฝั่งทหารไปปรากฏว่าเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีใครมันกล้าพูดอะไรได้บ้างเงียบกิ๊บเพราะจังหวะทางการเมืองมันไม่ได้ปัญหาสำคัญคือเรื่องปากท้องนะครับฝ่ายต่อต้านเขาเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองมาตอนนี้เขาเดินมาถูกหมดนะนี่ผมพูดตรงๆนะเขาเดินมาถูกในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองทักษิณเนี่ยพาหมากในกระดานเดินมาตรงตามเวลาทุกประการและผมบอกแล้ววาทกรรมเหล่านี้จะถูกมาใช้5ประการก็เอามาใช้เห็นไหมแล้วผมบอกแล้วเขาสู่ล่อเร่งล้มแล้วเขาจะล้มไม่ใช่ล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์เขาจะล้มการปกครองจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมถ้าย้อนเวลาได้ลองคิดย้อนหลังดูว่าผมบอกไว้ทั้งหมดจริงหรือเปล่าถ้าตอนนั้นทำอย่างที่ผมเรียนไว้ไม่เป็นแบบนี้หรอกสถานการณ์จะไม่เป็นแบบนี้ไม่ต้องมากลัวเรื่องงบประมาณจะไม่ผ่านไม่ต้องกลัวเสียงปิ่มน้ำไม่ต้องกลัวอภิปรายไม่วางใจไม่ต้องกลัวทั้งนั้นเลยยังคงมีอำนาจสูงสุดนะฮะรองจากพระมหากษัตริย์ในการปกครองยังเป็นผู้ถือครองรัฐานิติปัตย์อยู่จะไม่มีใครโจมตีเลยประเทศก็จะเดินหน้าไปได้คนไทยจะกลับมาสามัคคีกันแค่หาคนกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับมาจบทุกอย่างแฮปปี้ประเทศเดินไปได้
แผ่นดินใหม่นิวแลนด์การปฏิรูปนะควายต่างๆมันจะเกิดขึ้นตามกระบวนการไม่ต้องกลัวว่าการปฏิรูปฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายความมั่นคงจะเสียอำนาจผมใช้หลักที่ว่าการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะผู้ประชาชนต้องพึงพอใจและผู้ถูกปฏิรูปต้องพึงพอใจในหน้าที่ของตนหลักเนี้ยการปฏิรูปจะประสบความสำเร็จเห็นไหมสองประการที่มันทำไม่ได้คือเศรษฐกิจกับเรื่องของการปฏิรูปตอนนี้ฝ่ายต่อต้านกำลังลุกหนักแน่นอนนะเดี๋ยวก็จะมีการตอบโต้จากฝั่งของฝ่ายทหารก็สู้กันไปสู้กันมาอย่างเงี้ยเราจะเห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองแบบนี้ในเชิงการสังเคราะห์นะครับจะเห็นแบบเนี้ยในช่วงเดือนกันยาตุลาและมันจะหนักขึ้นแล้วสุดท้ายพ้นตุลาจะเข้าสู่กระบวนการแตกหักละแตกหักละจะมาฝันว่าโอ้จะมาเป็นรัฐบาลแห่งช่องแห่งชาติไม่มีทางอยากอยากยกเว้นแต่เดิน2ยุทธการจะพลิกเกมได้2ยุทธการที่ว่ามันคืออะไรโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ไม่มีเพลงไหนที่ยาวพอจะพูดความดีที่พ่อเคยทำขอใช้ชีวิตที่เหลือจดและจำจะปีพ.ศ.ใดๆจะเกิดใหม่อีกสักพันครั้งก็คงไม่ได้โชคดีอย่างชาตินี้อีกแล้วขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีจะซับน้ำตาที่ไหลในใจมีแต่คำที่พ่อเคยสอนเท่านั้นขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายพอดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พอรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีจนวันสุดท้าย
ันเธอรักกันให้พอรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พอยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีขอเป็นลูกที่ดีน้องอย่างนี้อันน้องอยากจะขอเป็นลูกที่ดีน้องอย่างนี้อันน้องไปจะขอเป็นลูกที่ดีเพื่อเป็นคนดีจะขอเป็นคนดีสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของวิ6ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @วิ6 News ครับ